นัดคุณวรุษคุณแชมป์นะคะคุณแชมป์คุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Bullion and Futures นะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายไปที่คุณวรุษกันสักเล็กน้อยก่อนจะลงได้ข้อมูลกันมาคงจะมาแทนคุณเบนสำหรับวันนี้นะคะว่าตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างก็สัญญาณต่างๆมันก็ยังดูไม่เปลี่ยนแปลงมากสวัสดีคุณวรุษนะคะคุณแชมป์ค่ะครับสวัสดีครับคุณทิชาครับแล้วเห็นตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่เป็นพวกภาคผลิตนะคะที่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าทองคำเองถ้าเรียกว่าการตอบสนองกับข่าวร้ายเนี่ยมันมากพอหรือยังคะหรือจริงๆมันควรจะไปต่อจากนี้ได้แล้วอะไรคือปัจจัยถ่วงรั้งครับทองคำถือว่าตอบรับในเชิงบวกต่อข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐที่ดิ่งลงเกินคาดนะครับทางนี้เนี่ยราคาทองคำยังขยับหรือดีตัวขึ้นได้ไม่ไกลเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องบอกว่ากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุน SPDR Gotab ก็ยังมีแรงยังมีการลดการถือครองทองคำลงนะครับโดยวันนี้เนี่ยขายทองคำออกมาประมาณ 6.445 ตันนะครับแล้วก็วันก่อนหน้าเนี่ยขายออกมาประมาณ 0.879 ตันก็เลยทำให้ภาพรวมของตัวทองคำเนี่ยยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวในกรอบแคบครับนอกจากนี้แล้วนักลงทุนยังคงจับตาดูสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับหลังจากจีนเองมีการประกาศในส่วนของตัวมาตรการตอบโต้สหรัฐไม่ว่าจะเป็นการคว่ำบาตรกลุ่ม NGO แห่งสหรัฐแล้วก็ยุติคำขอของกองทัพสหรัฐในการส่งเรือและก็เครื่องบินไปยังฮ่องกงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดยังมองว่าการที่จีนออกมามีมาตรการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหรือรุนแรงมากพอนะครับซึ่งนักลงทุนจับตาดูว่าหากจีนเองมีการออกมาประกาศเกี่ยวกับการระงับวีซ่าทางการทูตหรือว่ามีการห้ามในส่วนของนักการเมืองชาวสหรัฐเข้าประเทศประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักมากพอในการสร้างแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำครับค่ะถ้ามองแบบนี้กรอบสำหรับการดูลงทุนทองคำในช่วงโกลด์สปอตเองก็ดีหรือทองไทยคุณแชมป์ให้กรอบยังไงดีคะครับในระยะสั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าถ้าราคาทองคำย่อตัวลงมาอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นนะครับโดยให้แนวรับบริเวณ 1,452 ถึง 1,445 1,452 เป็นโลของสัปดาห์นี้แล้วก็1,445 เป็นโลของกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับก็คิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยประมาณ 28,50 ถึง 27,50 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าราคาขยับขึ้นก็ทยอยขายตามแนวต้านแล้วก็รอราคาย่อตัวลงมาใหม่แล้วค่อยเข้าซื้อโดยให้แนวต้านบริเวณ 1,471 ถึง 1,479 หากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 21,150 บาทต่อบาททองคำถึง 21,250 บาทต่อบาททองคำครับโอเคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณคุณแชมป์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแชมป์คุณมรุษรุ่งขำนะคะ